สวัสดีค่ะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้มาที่ตจว.นะคะก็จะเดินเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เช้าเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าบ้านครูพรที่อยู่บ้านสวนนี้มันค่อนข้างที่จะเปลี่ยวนะคะอยู่ไกลจากชุมชนนะคะแล้วก็มีงูเยอะด้วยนะคะก็เลยก็ออกสายนิดนึงวันนี้นะคะเราก็จะมาเดินเหมือนทุกๆเช้านั่นแหละนะคะอื่นก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาเดินเป็นเพื่อนครูพรนะคะประมาณนะคะ50กว่าคนนะคะทุกเช้าเลยนะขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะมาเรามาเดินเดินไปด้วยกันนะคะแล้วก็คุยสัพเพเหระไปนะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายนี่แหละนะคะแล้วก็คุยกันไปเดินกันไปชิวๆนะคะเดินกันไปนะคะโอเควันนี้นะคะครูพรก็จะมาชวนคุยนะคะเรื่องส่วนใหญ่นะคะคนมักจะถกเถียงกันนะคะเรื่องการเดินไม่ใช่การเดินการออกกำลังกายนะหมายถึงภาพรวมของการออกกำลังกายนะคะว่าเอ๊ะจะออกช่วงไหนดีออกกำลังกายเนี่ยนะคะจะเป็นเช้าหรือเป็นเย็นดีจริงๆแล้วนะคะจะออกกำลังกายนะคะช่วงไหนก็ดีทั้งนั้นแหละนะคะเราก็เลือกนะคะว่าช่วงไหนที่เราว่างนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่ร่างกายเรามีความพร้อมนะคะวันไปอ่านเจอบทความมาหนึ่งนะคะเขาเขียนไว้ว่านะคะหลังจากเรารับประทานอาหารแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปออกร่างไปออกกำลังกายนี่นะคะก็ควรให้มีระยะห่างนะคะ อย่างน้อยนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะสำหรับ1ชั่วโมงสำหรับการทานอาหารเบาๆนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารหนักล่ะอย่างเช่นไปทานบุฟเฟ่มื้อใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็ควรจะทิ้งระยะห่างออกไป 2-3 ชั่วโมงนะคะเพื่อรอให้ร่างกายแล้วก็เอนไซม์ต่างๆนะคะปรับเข้าสู่ภาวะปกติซะก่อนนั่นเองนะคะการเลือกสถานที่ออกกำลังกายก็สำคัญนะคะเราควรที่จะเลือกสถานที่เปิดนะคะเราจะได้สูดออกซิเจนเข้าปอดเราอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะคะว่าออกกำลังกายสถานที่เปิดกับสถานที่ปิดเนี่ยมันจะให้ผลดีต่อร่างกายอะไรยังไงบ้างนะคะพูดมาตั้งนานนะคะยังไม่เข้าเรื่องสักทีนะคะเกินหัวข้อไว้นะคะว่าการออกกำลังกายที่เขาถกเถียงกันไว้นะคะว่าเช้าดีหรือว่าเย็นดีนะคะตามที่เกริ่นเอาไว้นะคะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะออกตอนเช้ามันจะดียังไงนะคะออกการออกกำลังกายตอนเช้านี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาพอนั่นเองไม่ต้องเร่งรีบไปไหนนะคะตื่นขึ้นมาก็เตรียมตัวไปออกกำลังกายเลยได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะออกยาวเท่าไหร่นะคะจะรีบไปไหนไม่ต้องไม่ต้องนะสำหรับคนที่ว่างๆนั่นแหละนะคะโอเคออกกำลังกายช่วงนี้นะคะช่วงเช้านี่นะคะควรที่จะเลือกสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะและต้องเป็นนอกบ้านด้วยนะเป็นสถานที่นอกบ้านด้วยนะอันนี้จะเป็นการดีมากเลยนะถ้าเลือกได้นะคะอันนี้ดียังไงถ้าออกตอนเช้านะคะออกตอนเช้าเนี่ยนะคะจะช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นนะคะแล้วจะทำให้กระตุ้นให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะคะเพราะว่าเราเพิ่งตื่นขึ้นมางวงเงียนะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะช่วยในส่วนนี้นะคะก็จะช่วยให้อย่างที่บอกมาเมื่อกี้นะคะช่วยให้ร่างกายสดชื่นตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญนะคะได้ตลอดทั้งวันเช่นกันนะคะส่วนตอนเย็นนะคะเหมาะสำหรับคนที่เขาต้องเร่งรีบไปทำงานตอนเช้าไงคะดังนั้นเขาเลือกที่จะมาออกกำลังกายตอนเย็นนะคะอันนี้นะคะเขาจะทำออกกำลังกายได้เต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเวลากันเลยนะคะ